อันยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายชื่อนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยถูกเสนอชื่อเข้ามาหรือว่าเป็นนอมินีนั่นเองสำหรับงานประกาศรางวัล Jinny Music Awards 2022ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีรายชื่อของเพลงที่เข้าท้าชิงในสาขารางวัล Song of the Year มากันแล้วนะครับสำหรับนี่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครกันบ้างเพลงไหนกันบ้างที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลสาขา Song of the Year จาก Jinny Music Awards 2022นะครับเพลงแรกเลยนั่นก็คือ Still Life นะครับจาก Big Bang นั่นเองเพลงนี้เนี่ยก็สร้างปรากฏการณ์ต่างๆไว้มากมายเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นโปรโมทแต่ว่าความปังของ Still Life เนี่ยบอกเลยว่าปังมากๆนะครับอีก1เพลงที่2นะครับมีชื่อว่า All Blues นะครับเพลงที่3นะครับมีชื่อว่า Beyond Love นะครับเป็นเพลงของ Big Naughty Featuring กับ10เซนติเมตรนะครับเพลงต่อไปนะครับที่เข้าชิงในรางวัลสาขานี้ด้วยก็คือเพลง Drunken Confession นั่นเองนะครับรายชื่อเพลงต่อไปนะครับก็คือเพลง Counting Stars นั่นเองนะครับและก็ยังมีอีกเพลงนะครับของวง Girl Group จาก SM Entertainment นั่นก็คือ Feel My Rhythm จาก Red Velvet นั่นเองนะครับรายชื่อแต่ละเพลงเนี่ยที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิง Song of the Year นะครับก็บอกเลยว่าเพลงปังมากๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยฟังกันมาบ้างแล้วนะครับใครชอบเพลงไหนกันบ้างมาบอกกันได้เลยแต่ว่าเพลงนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับรายชื่อเข้าชิงเนี่ยจุกมากๆเลยที่ถูกเสนอชื่อเข้ามานะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับเพลงต่อไปก็คือ That That หรือว่า That That I Like Itของไซนะครับฟีเจอริ่งกันกับ Sugar of BTS นั่นเองนะครับเพลงนี้ก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วยเช่นเดียวกันอีก1เพลงนะครับได้แก่ Strawberry Moon ของ IU นะครับเพลงนี้ก็พร้อมมากๆเลยอีก1เพลงนะครับเป็นเพลงจากวง Girl Group Next Generation ที่4นะครับมีอยู่2วงเหมือนกันที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงในรางวัลสาขานี้นะครับนั่นก็คือ Love Dive จากสาวๆวง IVE นะครับแล้วก็อีก1เพลง Tomboy จาก G Idol นั่นเองบอกเลยนะครับทุกคนว่ารายชื่อนอมินีนั้นเนี่ยในตอนนี้แต่ละเพลงมากๆและทำผลงานได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาร์ตดิจิตอลเองก็ตามกระแสเองก็ตามแล้วก็แฟนๆเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงเพลงสุดท้ายใครที่ชื่นชอบเพลงไหนกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครนั้นเนี่ยคิดว่าเพลงไหนมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะสามารถคว้ารางวัล Song of the Year จาก Jinny Music Awards 2022มาได้มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าทุกคนคิดว่าเพลงไหนจะสามารถทำได้เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกเอาตามที่ทุกคนคิดกันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงเนี่ยเขาปังมากทุกเพลงจริงๆนะครับยอดเนี่ยแต่ละอย่างสู้กันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเด็ดมากๆน่าหนักใจมากๆเลยนะครับถ้าจะต้องเลือก1เพลงที่ปังที่สุดหรือว่า1เพลงที่จะสามารถเป็น Song of the Year ได้ใครมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่รายการแรกเท่านั้นรายการแรกเท่านั้นนะครับทุกคนจาก Jinny Music Awards ยังมีงานประกาศรางวัลอีกมากมายเลยที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วเทศกาลของงานประกาศรางวัลเนี่ยก็จะมารัวๆเลยมารอดูกันดีกว่านะครับว่าในปีนี้จะมีอะไรที่น่าติดตามและน่าสนใจบ้างช่องเราอัปเดตให้ทุกคนฟังแน่นอนคลิปนี้ต้องไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง